โอ้โหเห็นเคสอลังอลังอย่างเงี้ยแว็บแรกต้องคิดว่าหนักแน่ๆนะครับแต่ไม่นะฮะตัวนี้ยกเบาหวิวเลยเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะฮะเคสรุ่นนี้คือเคสจากแบรนด์ Antec ในโมเดลที่ชื่อว่าTorque นะ TORQUE ที่แปลว่าแรงบิดนะครับคอนเซปต์หลักๆแล้วมันก็ดูอนาคตดูอวกาศเป็นการตกแต่งเคสแบบ Open Air นะครับก็คือพูดง่ายๆเคสโปร่งนั่นเองนะครับเรื่องฝุ่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนว่าอากาศถ่ายเทดีมากๆนะครับพวกเป็นมอดเดอร์ทั้งหลายเนี่ยน่าชอบเคสตัวนี้เพราะว่ามันสามารถตกแต่งอะไรได้หลากหลายกับคอนเซปต์ที่พูดได้ว่าอลังการมากเลยตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับยกเว้นฝาข้างที่เป็นเทมเปอร์กลาสเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานประกอบตัวนี้เป็นหนึ่งในเคสที่ดีที่สุดในตลาดเคสทั้งหมดปัจจุบันแล้วด้วยนะครับโทนสีหลักๆเนี่ยมันจะเป็นโทนสีเทาแบบเทาควันบุหรี่เข้มๆนะครับแล้วก็ตัดกับสีแดงที่ออกไปทางฝั่งชมพูหน่อยไม่ใช่แดงสดนะแต่ก็เป็นแดงแบบสไตล์อลูมิเนียมอโนไดซ์นั่นแหละครับรวมๆแล้วจะเห็นว่ามันก็คมพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลาคิ้วอะไรเงี้ยก็ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งเรื่องขนาดตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นเคสแบบมิดทาวเวอร์นะครับแต่ด้วยความที่เขาตั้งเคสให้มันเป็นทรงเชิดขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยความสูงมันก็อาจจะไปเทียบเท่าพวกฟูลทาวเวอร์ก็ได้พวกอุปกรณ์เมนบอร์ดอะไรต่างๆก็จะวางเฉียงๆอยู่ประมาณเกือบๆ45องศานะครับแต่ไม่ถึงขนาด45องศาเนาะแต่เป็นใช่จริงๆจะอยู่ที่621คูณ285คูณ644มิลลิเมตรนะครับความลึกความกว้างและความสูงด้านหน้าเองนะครับคงไม่ต้องอธิบายเลยนะว่าอากาศเข้าตรงไหนนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นโอเพนแอร์นะครับเข้าได้ทุกส่วนเลยจะเห็นว่าโครงด้านหน้านี้จะเป็นโทนสีเทาๆนะครับเราสามารถถอดมันออกมาได้ซึ่งผมแนะนำว่าต้องถอดอยู่แล้วนะเวลาคุณจะใส่พัดลมอะไรอย่างเงี้ยเอามือจับยกขึ้นแล้วก็ง้างออกมาเลยเพราะว่าตรงนี้หลักการของเขาจะเป็นแค่หูเกี่ยวตรงนี้2จุดนะครับกับน็อตตรงนี้เท่านั้นเองแล้วถ้าคุณเปิดมันออกมาคุณจะเห็นว่าภายในเนี่ยมีพื้นที่สำหรับการติดตั้งพัดลม120มิลลิเมตรทั้งหมด3ตัวหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยก็360มิลลิเมตรหรือง่ายๆคือหม้อน้ำ3ต่อ นั่นเองครับพวก IO เนี่ยมันจะเฉียงๆประมาณ45องศาตรงนี้นะครับประกอบไปด้วยปุ่ม power ตรงกลางนะฮะแล้วก็ USB Type A Super Speed 2ช่องช่องหูฟังไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB 3.1 Gen 2แบบ Type C ตามยุคสมัยขยับลงมาด้านล่างนิดนึงนะฮะคุณจะเห็นว่าตรงนี้มีโลโก้ตัว Antec ของเขาอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆคุณต้องต่อโมเล็กแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟสีแดงติดขึ้นมาขยับขึ้นมาด้านบนนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็น2เลเยอร์นะเลเยอร์บนก็เป็นฝาครอบธรรมดาสีเทาเข้มเกือบดำนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งการยึดพัดลมเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณด้านล่างนี้เดี๋ยวให้ดูต่อไปการถอดฝาบนออกเนี่ยคุณจะต้องขันน็อตตรงนี้ออกทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่งมันไม่ใช่น็อตที่ต้องใช้ไขควงธรรมดานะแต่จะใช้ประแจแบบนี้เลยซึ่งเขาแถมมาให้แล้วในกล่องนะครับก็ขันมันออกพอเอาน็อตออกแล้วนะครับก็แค่ยกมันออกมาง่ายๆตรงนี้เลยนะฮะจะเห็นว่าภายในเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับอาจจะกันฝุ่นได้น้อยๆตรงบริเวณนี้แต่โดยรวมก็อย่าไปคิดมากเรื่องฝุ่นกับเคสตัวนี้นะด้านล่างจะเห็นว่าเป็นเพลทอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับโดยที่คุณสามารถติดตั้งพัดลมเนี่ย120มิลลิเมตรได้ทั้งหมด3ตัวหรือว่าหม้อน้ำก็360มิลลิเมตรนะฮะเรื่องความหนานี่ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันยื่นออกมาจากด้านล่างอยู่เยอะพอตัวแหละด้านข้างเนี่ยล้ำมากเลยนะฮะจะเห็นว่าดีไซน์ด้านบนเนี่ยมันงัดขึ้นอย่างที่ถูกว่าไปนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างๆตรงนี้จะเห็นว่ามันมีการเซาะร่องจัดรูอะไรต่างๆมาสวยงามดูเดินมากๆเลยและที่สำคัญตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นการตัดอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้เครื่อง CNC ทั้งหมดงานเนี๊ยบแน่นอนฝาข้างจะเป็นเทมเปอร์กลาสนะครับหนา4มิลลิเมตรก็มีการรมดำให้มาเล็กน้อยนะครับแต่เอาตรงๆนะจุดประสงค์เทมเปอร์กลาสนี้มันแค่ป้องกันไม่ให้คุณแย่เข้าไปตรงๆเท่านั้นเองนะครับแต่อะไรต่างๆมันก็ยังคงสามารถเข้าได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเอื้อมไม่ถึงเคสตัวนี้อยู่แล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะยกเว้นว่าคุณจะชอบว่าเทมเปอร์กลาสตัวนี้มันสวยงามเท่านั้นเองภายในนี้คุณจะเห็นว่าการติดตั้งพวกเมนบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันยังคงเหมือนกับเคสทั่วไปอะไรครับซึ่งถ้าคุณไม่ถนัดนะอยากจะถอดตรงนี้เพิ่มเพื่อให้มีพื้นที่การทำงานมากขึ้นคุณก็ถอดได้นะทุกอย่างของเคสตัวนี้มันถอดได้หมดนะครับด้วยการเอาประแจที่เขาให้มาตรงนี้ขันมันออกไปแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถอดมันก็ใส่ได้แล้วแหละตรงนี้
เมนบอร์ดที่รองรับสูงสุดนะครับก็เป็นขนาด ATX มาตรฐานนะครับโดยที่ clearance อื่นๆก็เยอะพอตัวเลยนะในส่วนของ CPU cooler เนี่ยตัวนี้ก็สามารถใส่สูงสุดได้ที่215 มม.นะครับ215 มม.ก็คงจะเป็นซิงค์ที่ใหญ่ที่สุดก็ใส่ได้หมดแหละการ์ดจอเนี่ยยาวได้สูงสุดที่450 มม.นะครับเพราะด้านหน้าพื้นที่มันก็โล่งเช่นเดียวกันส่วนคัทเอาท์อะไรต่างๆพวกการจัดสายไฟตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นช่องตามแบบฉบับของพวกเคสปกตินั่นแหละดูด้านหลังนะครับแน่นอนว่ามันไม่เหมือนเคสทั่วไปนะฮะเพราะว่าคุณจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันเปิดโล่งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีพื้นที่ตรงนี้อยู่ห่างพอสมควรตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าคุณจะสามารถใส่หม้อน้ำหนาๆก็ได้เพราะว่าพื้นที่เมนบอร์ดมันกินอยู่แค่ตรงช่องนี้เท่านั้นเองนะฮะดูซิว่าเหลือเยอะแค่ไหนแคบลงมานะครับคุณจะเห็นว่า extension slot เนี่ย7 ช่องเหมือนกับเคส mid tower ทั่วไปเลยโดยที่ไม่ได้มีแบ็คเก็ตสำหรับยึดการ์ดจอแนวตั้งมาให้แต่อย่างใดนะครับ power supply นะครับวางด้านล่างเหมือนเคสทั่วไปนั่นแหละการติดตั้งนะครับคุณอาจจะถอดตรงนี้ด้านข้างออกนะครับแล้วก็ power supply ใส่เข้าไปก็ได้หรือว่าถ้าง่ายกว่านั้น power ตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยก็แค่อ้อมจากด้านบนวางลงไปแล้วก็สไลด์เข้าล็อกเท่านั้นเองด้านหลังของเขาเนี่ยพื้นที่การซุกสายไฟเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปอยู่ในช่วงของ temper glass แล้วก็ไอตัวเนี้ยที่มันเป็นแป้นยื่นขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับจัดให้ดีแหละตรงนี้จัดยากพอสมควรเนาะส่วนคัทเอาท์ต่างๆอย่างที่เห็นนะครับมันมีมาครบการติดตั้ง SSD เนี่ยตัวเนี้ยใส่ได้ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ 3.5 อีกลูกนึงเขาบอกว่ามันเป็น convertible สามารถใส่ได้แต่ตรงไหนผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันด้านล่างเองเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเรียบๆเป็นอลูมิเนียมมาหมดเลยนะครับโดยที่ตรงเนี้ย power supply เนี่ยมันจะดูดลมเข้าได้แค่ช่อง2ช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นพัดลมเหมือนจะถูกบังไปครึ่งตัวถึงแม้ไอตัวเคสตัวนี้มันจะเบามากๆนะฮะยกมือเดียวชิวๆเลยแต่ว่าราคามันไม่ได้เบาเหมือนน้ำหนักตัวนะครับตัวนี้อยู่ที่ 13,000 บาทโดยประมาณนะครับพูดง่ายๆว่าวัสดุระดับนี้มันก็สมกันแล้วแหละฮะก็คือมันเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับไม่มีเหล็กเลยนะอลูมิเนียมตัดด้วยเครื่อง CNC แล้วก็ใช้ฝาข้างเป็น temper glass นะครับเรียกได้ว่ามันก็เป็นที่สุดของวัสดุและงานประกอบของเคสสมัยปัจจุบันแล้วแหละนอกนั้นแล้วไอ้พวกเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้ทำได้ง่ายนะครับเพราะว่า layout ถึงแม้มันจะดูเพี้ยนๆไปนิดนึงแต่ว่ามันยังคงเป็นเหมือนเคสธรรมดาถ้าคุณประกอบคอมเบมตัวนี้มันก็ไม่ได้ยากเคสทั่วไปแต่อย่างใดจะมีแค่เรื่องของการจัดสายไฟที่ถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าให้เห็นสายไฟมันก็ง่ายครับแต่ว่าคุณจะจัดยังไงให้มันซ่อนสายไฟได้เนียนๆอย่างนี้จะดีกว่า